สวัสดีค่ะพบกับคนแพร่แชร์ข่าวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คนแพร่ก็จะมาพูดถึงเรื่องข้าวโพดนะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะที่ลำปางนะคะนายจุรินทร์ประชุมร่วม3ฝ่ายนะคะก่อนเปิดแถลงการเคาะแล้วประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะ 8.50 บาทรายละไม่เกิน30ไร่3.3 แสนครอบครัวค่าจ่ายงวดแรกวันที่20ธันวาคมนี้นะคะแต่ปฏิเสธพูดเรื่องอื่นๆนะคะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานประชุม3ฝ่ายนะคะรัฐผู้ประกอบธุรกิจและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะสุดสัปดาห์นี้นะคะณห้องเอื้องหลวงนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อหารือแนวทางประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนะคะเลี้ยงสัตว์ในปี2562ถึง63นะคะหลังจากใช้เวลาประชุมเกือบ2ชั่วโมงนะคะนายจุรินทร์ได้แถลงผลการหารือรัฐบาลนะคะจะมีการประกันราคาข้าวโพดสัตว์เลี้ยงนะคะในราคากิโลกรัมละ 8.50 บาทนะคะณความชื้น14.5% นะคะครอบครัวรับไม่เกิน30ไร่คาดว่าจะใช้งบประมาณราว900ล้านบาทนะคะด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนั้นต้องไปขึ้นทะเบียนนะคะฟังให้ดีๆนะคะเกษตรกรผู้ร่วมโครงการนั้นต้องไปขึ้นทะเบียนนะคะกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจะต้องเป็นผู้ปลูกข้าวโพดจริงนะคะในเดือนสิงหาถึงกันยายน2562นะคะที่ผ่านมาซึ่งประเมินว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 330,000 ครอบครัวนะคะหลังจากที่ได้มีการหารือร่วมกันนะคะ3ฝ่ายครั้งนี้แล้วก็จะนำเข้าสู่นโยบายข้าวโพดในวันที่4ธันวาคม2562นี้นะคะจากนั้นจะเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะได้ในวันที่11ธันวาคม2562จากนั้นก็จะจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกนะคะในวันที่20ธันวาคม2562นะคะนายจุรินทร์บอกอีกว่านอกจากการจ่ายเงินส่วนต่างแล้วยังมีมาตรการเสริมอีก7ข้อนะคะข้อที่1นะคะฟังให้ดีนะคะข้อที่1หากจะมีการนำข้าวโพดนะคะจะต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้าได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมเท่านั้นนะคะเพราะเป็นช่วงที่ข้าวโพดในประเทศไม่มีผลผลิตออกมาอย่างมีนัยสำคัญนะคะและต้องอนุญาตให้นำเข้าตามข้อตกลงของอาเซียนนะคะข้อที่2หากจะมีการเคลื่อนไหวย้ายข้าวโพดใน7จังหวัดคือจันทบุรีอุบลราชธานีเชียงรายน่านเลยตากสระแก้วนะคะจะต้องแจ้งเคลื่อนย้ายต่อกรมการค้าภายในคือพาณิชย์จังหวัดนั่นเองนะคะข้อที่3นะคะยังมีการอนุญาตนำเข้าข้าวสาลีเพื่อนำมาทำอาหารสัตว์อยู่นะคะแต่มีเงื่อนไขเช่นที่เคยปฏิบัติมาคือหากจะนำข้าวสาลี1ส่วนจะต้องซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรไทย3ส่วนเช่นเดิมนะคะคือ 1.3 นะคะข้อที่4นะคะในการรับซื้อข้าวโพดในพื้นที่ต่างๆจะต้องใช้เครื่องชั่งนะคะหรือเครื่องวัดความชื้นที่ได้รับรองนะคะจากกรมการค้าภายในที่มีความเที่ยงตรงเท่านั้นนะคะข้อที่5ในการรับในการเก็บสต็อกและครอบครองข้าวโพดจะต้องแจ้งนะคะแจ้งตัวเลขครอบครองต่อกรมการค้าภายในตามที่กำหนดนะคะข้อที่6เพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้าวโพดไว้ให้ไม่ให้มีออกสู่ตลาดมากเกินไปนะคะในช่วงที่ข้าวโพดออกมาเพราะจะมีผลทำให้ราคาตกนะคะและส่งผลต่อรายได้เกษตรกรจึงได้มีมาตรการเพิ่มเติมคือให้เงินกู้แก่สถาบันเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เก็บข้าวโพดไว้นะคะไม่ต่ำกว่า2เดือนได้รับทุนช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยร้อยละ3โดยมีการเตรียมวงเงินในส่วนนี้ไว้
1,500 ล้านบาทนะคะ 1,500 ล้านบาทนะคะกำชับในเรื่องดูแลและเอาใจเอาจริงเอาจังนะคะเกี่ยวกับการลักลอบนำข้าวโพดที่ผิดกฎหมายและรายงานต่อคณะกรรมการข้าวโพดนะคะแห่งชาติทราบทุกครั้งถึงความคืบหน้านะคะในการจับกุมดำเนินคดีนะคะสำหรับหลักเกณฑ์ในการประกันรายได้ข้าวโพดนะคะสัตว์เลี้ยงคือต้นทุนค่าขนส่งผลตอบแทนปัจจุบันนี้ทางด้านสถานการณ์นะคะราคาข้าวโพดปัจจุบันการผลิตและการตลาดข้าวโพดสัตว์เลี้ยงมีผลผลิต 4.73 ล้านตันนะคะลดลงเรื่อยๆ 5.19 พื้นที่เพาะปลูก 6.88 ล้านไร่นะคะเพิ่มเติมจากปีก่อนนะคะ 0.19 เกษตรกรได้รับผลเฉลี่ยต่อไร่นะคะ 0.709 ตันนะคะหรือ709กิโลกรัมนะคะจะมีจำนวนเกษตรกร 3.36 แสนครัวเรือนนะคะแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดนะคะสัตว์เลี้ยงที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดนครศรีธรรมราชน่านตากนะคะและจังหวัดเลยนะคะจบข่าวค่ะขอบคุณที่รับฟังรับชมข่าวสารที่คุณแพ้นำมาเสนอนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดติดตามให้คุณแพ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ